ใส่แรงแกนด้วยชาเลนจ์1คิวต่อ1ปืนมาดูที่ว่าจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับชาเลนจ์นี้ก็มีอยู่ว่าถ้าเราได้1คิวนะครับเช่นเราเล่นปืนไหนนะครับปืนเราก็จะสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่าเราฆ่าศัตรูด้วยปืนAKนะครับเราก็ต้องทิ้งปืนAKออกจากกระเป๋านะครับแล้วก็ต้องไปหาปืนอื่นนะครับเป็นปืนที่แบบไม่ซ้ํากันนะครับที่เราเคยฆ่าศัตรูนะครับมาดูซิว่าไออุ้มจะชนะชาเลนจ์นี้หรือไม่นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผม Let's go เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขาย ID รับซื้อขายรหัสฟรีไฟและ RV ตอนนี้ทางเพจขาดแคลนรหัสเยอะมากจะทักไปซื้อหรือไปขายลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับปลอดภัยไม่มีการโกงการเกียร์แน่นอนเอาเลยเว้ยก่อสวรรค์มาแล้วฮะจังหวะนี้1ยูต่อ1ปืนเว้ยวงฟ้าลงใกล้ๆเองเหรอวะถ้าผมว่าไปวงฟ้าเนี่ยปืนมันน่าจะน้อยนะครับต้องไปแบบว่าเมืองปกตินะน่าจะมีปืนเล่นให้หลากหลายนะครับผมเพราะว่าโซโล่คนลงต้นเกมบอกเลยว่ามันแน่นแน่นอนทุกคนดังนั้นเมืองที่ผมจะไปในเกมนี้ก็น่าจะเป็นที่ขอดูดาวแน่นอนนะครับผมลุยกันเลยดีกว่าเพราะหนุ่มกล้ามทองครับผมส่วนอันตรายป๊าดคนลงวงฟ้าเยอะมากว่ะมันจะตึงไปไหนวะทุกคนอุ้ยมีตัวลงกับเราและตัวนี้โดดช้าไงครับผมมีปืนสักหนึ่งกระบอกไหมอุ้ยมีหนึ่งกระบอกพอดีเป๊ะเลยว่ะว้าวปืนขอดนะครับผมโอเคไปยังดีที่เป็นขอดวะถ้าเป็นไม่ตายหรอเอาดิติดตามมันเลยแล้วกันนะครับเอ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอวะเป็นปืนขอดที่เรายิงไม่ตายโดนหัวไปหนึ่งเม็ดว้าวโดนหัวไปหนึ่งเม็ดเอาดิก้าวัดปะล่ะกล้าวัดปะล่ะแล้วกลัวไงวิ่งแล้วมีไอเคถ้าเจอไอเคก็ต้องใช้แล้วปะจังหวะแต่ไม่กลัวด้วยไงตัวหน้าผมด้วยต้องทิ้งปืนนี้แล้วแหละเก็บปืนชาร์จถ้าก็บอกดีกว่านะครับเผื่อเจอตัวแบบว่าตัวชงตัวชาร์จเราอะไรเงี้ยจะได้ปลอดภัยไหมอุ้ยมีตัวนั้นเอาปะล่ะเพื่อนไม่ได้หวั่นนะวิ่งลงแล้วหรอเฮ้ยโอ้ยจะตายแม็กซิมนะรอบนี้ผมใช้แม็กซิมรุนระทึกจะตายปะโถ่เกือบไปแล้วเราใช้แม็กซิมไปแล้วทิ้งไปเลยครับผมแม็กซิมไม่ได้อยู่ในคอลเลคชันของเรานะครับแต่เมื่อกี้ผมเก็บประตูกุญแจมานะทุกคนนะเราจะต้องไปเปิดประตูกุญแจเว้ยผมจะเก็บไว้มีตัวมาด้านหลังนี่ว่ะมันนิ่งอยู่นะครับมาแล้วเหมือนจะวิ่งมาไงโอ้ขึ้นไปด้านบนนี่ว่ะสวัสดีเพื่อนตรงนี้แม็กเก็ตไปครับผมแล้วปาดมาหนึ่งทีตัวข้างหลังด้วยหนึ่งตัวผมได้ยินเสียงโอ้โหสองตัวเลยนี่ว่ะไปแล้วครับผมคือตอนนี้ต้องรีบหนีแล้วครับ2ตัวครับผมผมเหลือแค่ปืนอาร์คแล้วนะตอนนี้นะด้านหน้าก็มีตัวนะครับไม่รู้ว่าวิ่งไปหรือยังคนลงที่เก่าเยอะมากมีปืนอะไรบ้างพัดมาเหรอพัดมาก็ได้อยู่นะครับผมแล้วก็ปืนลูกโม่ตอนนี้ปืนชาร์จเราแบบไม่เจอสักปืนเลยเหรอวะ AK-M8 ต้องใช้ปืนลูกโม่แหละถ้าเป็นยูซี่กระสุนแบบรีชาร์จแน่นอนครับผมลูกโม่น่าจะชัวร์กว่านะตัวนั่นบนอยู่ไหนเหรอวะที่มันยิงผมไปกันอ๋อด้านล่างนี่หรอ hey! ตายครับเอ้ามันตายใครวะน่ะยังดีนะที่เป็นปืนอันนี้ของเรานะครับไม่ได้ใช้นะยังเป็นปืนในคอลเลกชันยังเหลืออยู่เว้ยยังมีพาร์ทมาอยู่นะครับผมมีตัวโดดไม้บนหัวปะ huh? ไปแล้วจ้าวิ่งทอมสันโอเคมีปืนชาร์จหนึ่งก็บอกแล้วผมว่าผมต้องรีบดีดและรีบถอยแล้วแหละทุกคนอ๋อมันยิงกันอยู่หรอขอแจมด้วยได้ป่าวะนี่ไงสกาครับผมต้องไม่แย่งสกากับไอ้ตัวนี้อ๋อด้านหน้าเรานี่หว่าเสียชีวิตแล้วครับเหมือนเขาจะตายนะเมื่อกี้อ๋อเสียชีวิตเลยเหรออ้าแบบนี้ก็แจมแมวดิไม่เสียปืนสักกระบอกครับผมทุกคนว้าวเขาเสียชีวิตใครก็ไม่รู้เว้ยเขาน่าจะยิงกันอยู่นะครับเมื่อกี้แล้วก็ตายเลยนะไอ้เราก็แบบว่าไม่รู้อีหน่อยอีหนี่ไงตอนนี้มีปืนทอมสันนะครับผมแล้วก็ปืนอักนะครับแล้วก็มีคนเก็บไอ้หลอดด้านหน้าผมด้วยเพราะว่าแสงมันเพิ่งหายตอนหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเขาไปหรือยังนะไอ้ว่าผมเยอะอะผมไม่กลัวหรอกมีปืนชาร์จด้วยนะครับผมว่าเขาน่าอยู่ตู้ม่วงเว้ยต้องไปแลกของแน่นอนนะนี่ไงชัวร์เลยชิบชับชิบชับแบบนี้ใช่หรือเปล่าวิ่งแล้วครับผมเฮ้ยไปไม่ไม่เจ็บเลยหรอต้องเอาระเบิดแล้วแหละเอาระเบิดไปกินนะเพื่อนเอาหน่อยหนาไปกินเฮล
มา1ทีครับจังหวะนี้อุ้ยบอกเลยว่าโดนจังๆก็โดนผมเหมือนกันนี่หว่าเรียบร้อยโดนกระดักระเบิดไงเรียบร้อยคอมสันโดนใช้ไปแล้วนะครับเรา4คิวแล้วเว้ยมาดิโหแม่งรุนระทึกมากเกือบตายคือผมว่าชาเลนจ์นี้เนี่ยมันยากตรงที่แบบว่าคือคนอื่นเขาใช้ปืนอื่นได้นะครับแต่เราแบบถ้าเจอปืนกากไปก็คือล่วงเลยนะทุกคนเว้ยได้ปืนลูกซองว่ะปืนนี้ไม่กากนะครับปืนนี้ไม่กากนะปืนโหดเลยนะนี่ซื้อก่อด้วยดีกว่าครับผมขี้ฟ้าหมวกด้วยเอ้าฉลาดร้อยแปดหนึ่งมาดิอ้าวจะเสียเงินซื้อลูกซองไปมีปืนอะไรบ้างซองชาร์จมีไหมเอ้ยซองชาร์จมีอยู่มาผมเพิ่งจะเสียเงินแบบซื้อลูกซองไปไงทุกคนยังดีครับที่เราแบบยังมีซองชาร์จมาเสริมให้ถึงที่นะครับไม่งั้นเนี่ยอุ้มขีดแน่นอนโอ๊บคนนี้เขาเล่นสกานี่ว่ะคนนี้สกา3ว่ะไม่เป็นไรครับผมใช้ปืนซองชาร์จนี่แหละกับปืนอาร์ก่อนมาไอ้บอยอย่างเยอะอะเยอะกว่านี้มีอีกไหมถามจริงทุกคนนี่ผมว่าแล้วผมลืมซื้ออะไรลืมซื้อที่ซ่อมหมวกนะครับผมต้องไปซื้อนะเนี่ยที่ซ่อมหมวกเนี่ยไม่ใช้ไม่ได้นะครับผมผมว่าจะเก็บกุญแจม่วงเอาไว้เปิดเจ้าตัวนี้นะครับเวลาแบบจำเป็นนะเวลาแบบว่าปืนเราหมดจริงๆอ่ะทุกคนจะได้แบบว่ามาหาในนี้เอานะครับโอ้รูปโปรไฟล์โคตรสวยอ่ะโปรไฟล์บูย่าตรงเนี้ยสวยจัดอ่ะทุกคนดู wow. อย่างเท่เคนรี่กับพ่อหนุ่มพายาตัวของเขาอุ้ยมีตัวอยู่หลังผมจะตายครับผมด้านบนนี่หว่าวิ่งแล้วว่ะเข้มเกินเดี๋ยวผมวิ่งจู๊ก่อนแป๊บนึงหาเหลี่ยมยิงก่อนครับผมเหลี่ยมผมแบบเป็นเหลี่ยมเนินไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เขาอยู่เหลี่ยมหินหน่อยทุกคนไม่โผล่ด้วยว่ะจะโผล่ขึ้นเหลี่ยมไหนวะเนี่ยโอ้ด้านหน้าเขามีตัวแตกด้วยว่ะเรียบร้อยห้าวไงคือจะไล่เราด้านล่างหรือด้านบนวะเนี่ยโผล่ด้านบนชัวร์เลยเสียงมาขนาดนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปแอบตรงนี้ก่อนเฮ้ยเราใช้ปืนอาร์ไปแล้วนี่ว่ะต้องไม่เปิดกุญแจแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าตรงนี้แบบมันมีคนหมดเลยนะเราต้องเสี่ยงดวงไปเปิดเว้ยอย่างน้อยเราก็มีที่ดีนะครับเราต้องไปหาปืนไกลสักกระบอกนะครับในตู้มีหรือเปล่าวะขอสักกระบอกนึงนะปืนอะไรอ่ะพาร์ทมาเหรอพาร์ทมาไม่เอานะเว้ยได้ M4 อยู่ครับผมได้อยู่ M4 รันหนึ่งถือว่าใช้การได้ต้องพยายามแบบว่าเซฟของแล้วว่ะตอนเนี้ยถ้าแบบว่าตัวไหนเปิดไม่ได้ไม่ควรที่จะเปิดนะครับเฮ้ยมีตู้ม่วงอยู่ว่ะตัวด้านบนปืนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีตัวด้านในครับผมทุกคนต้องชาร์จหมดละโอ้โหไม่หมดทุกปืนเลยประเด็นเอาดีวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนนะผมต้องทิ้งปืนก่อนตอนนี้ผมหมดทุกปืนแล้วครับผมได้ปืนอะไรได้บ้างอ่ะสเปรดเหรอมีสเปรดอยู่แล้วก็พาราเฟลได้วะเหลือปืนลูกโม่ไว้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะลูกโม่คือแบบว่าต้องเก็บเว้ย wow. สเปรดจ่อยวอให้หน่อยโอ้โหออกแล้วนี่มาได้อยู่ด้านบนครับพาราเฟลของเราโอ้โหโอ้แม่งแล้วยิงทุกตัวแล้วแม่งก็ตายด้วยไงประเด็นปะโถเอ้ยไม่ซื้อของในตู้หรอวะเนี่ยตอนนี้9คิวแล้วครับผมเฮ้ยกอซ่านี่ไงเออกอซ่ากอซ่าได้กอซ่าแล้วครับ1กระบอกสวยจัดไงได้กอซ่าสเปซกับปืนนี้ยังพอเล่นตอนท้ายเกมได้อยู่เว้ยเอาดิ wow. มันอยู่ด้านล่างทุกคนคนเหลือ6คนนะครับพยายามแบบว่าเซฟกระสุนไว้เลยพยายามยิงต่อให้แบบว่าคนอื่นฆ่าเว้ยผมรู้สเต็ปละเนี่ยไอตัวด้านหน้าเนี่ยผมยิงมันก่อนอุ้ยสไนเปอร์ว่ะสไนเปอร์หรอวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหใช้กอซ่าไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวทิ้งปืนก่อนตอนนี้ฝั่งนี้คงจะงงนะครับว่าไอ้อุ้มแบบทำไมมันทิ้งปืนนะครับผมมันดีดหนีนี่ว่ะเอาไปละโอเคสวยจะดีดนี้ก็ไม่บอกอ่ะโถเอ้ยเราจะได้แบบว่าเก็บของสักหน่อยนะครับตอนนี้เหลือ3คนละ3คนเท่ากับ3ปืนได้อยู่นะ AC80 หรอเดี๋ยวๆอุ้ยเหลือคนเดียวแล้วทุกคนมาได้ทุกปืนแล้วจงหมาเนี่ยมาดิ
ไม่หวั่นไม่กลัวพันเลือดให้เตรียมพร้อมพร้อมแล้วเว้ย AC 80ด้านล่างครับผมอะไรเพื่อนเฮ้ย hey! อารมณ์แบบมันเหมือนแบบอันนี้ป้าสกายเลยอารมณ์แบบเดียวกันเหมือนในตัวระเบิดละลายวอลเลยว่ะทุกคนเหมือนกันเลยอ่ะตอนนี้ผมอยู่บนเนินด้วยว่ะทุกคนตัวนี้แบบมันเล่นเชิงใส่ผมอ่ะไม่มีกองไฟด้วยครับผมเดี๋ยวเพิ่มเอเลนเทอร์ให้ก่อนเพิ่ม EP ให้กับตัวเองก่อนครับผมจังหวะนี้มีโดนนะเว้ยก็ไม่ได้กลัวครับผมก็ไม่ได้กลัวออกมาจากรูซะออกมาจากรูนั้นซะเรียบร้อยหัวแตกขอสเปซค่าเลยละกันชนะเว้ยเป็นชาเลนจ์ที่บอกว่าผมตั้งใจเล่นมากเว้ยทุกคนเกมนี้เห็นเงียบๆคือแบบตั้งใจเล่นจัดนะครับผมเป็นปืนที่แบบเราไม่เคยเล่นไงทุกคนแล้วแบบมาแต่ในรอบหลายปีอ่ะเออแล้วแบบหยิบมาคือแบบได้เฉยนะครับผมถือว่าตึงจัดเลยเกมนี้ได้เทพสัตตาของแต้มของแต่ละปืนด้วยนะโคตรจบอันดับที่1ได้มาทั้งหมด11คิวครับผมตบมือครับผมสุดยอดมากเกมนี้ของเราสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครอยากให้อุ้มเมอร์ทำชาเลนอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับเดี๋ยวถ้าแบบชาเลนไหนแบบมันน่าสนใจเดี๋ยวผมจะหยิบมาทำให้นะครับไม่เจอใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกันกดไลค์กดติดตามให้กับอุ้มเมอร์ชาแนลด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย